คาจิยามะฟูตะ20เรียนมหาลัยยืนทำอะไรของแกวะตามมารยาทมันตาแกแนะนำตัวไม่ใช่หรือไงใครมันจะไปรับได้หรอวะละเมิดสิทธิกันชัดๆฉันจะฟ้องแกแน่ทำไมล่ะไม่ใช่แค่ฉันสักหน่อยคนอื่นก็สนุกกันไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีแค่ฉันถึงมีแค่ฉันที่โดนอยู่คนเดียวล่ะคิริสกิชิโดอายุ29แล้วอยากถามอะไรอีกไหมครับไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรแต่ไม่จำเป็นต้องทำท่าทางเบื่อหน่ายแบบนั้นหรอกรีบๆฆ่าฉันซะจะได้จบๆยังไม่ตายยังไม่ตายสินะในที่สุดก็เข้าใจสักทีคุณค่าของที่ฉันขโมย